27สิงหาวันที่24สิงหาคมเป็นวันที่27 แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการยกผลงานให้ความว่างในวันที่แล้วมาได้กล่าวถึงการทำงานด้วยจิตว่างในวันนี้ว่าด้วยการยกผลของงานที่ทำนั้นให้แก่ความว่างเป็นการกล่าวติดต่อกันไปตามหัวข้อซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น กินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีการที่สรุปไว้เป็นคำกลอนอย่างนี้เพื่อช่วยความจำและให้ความสะดวกในการที่จะคิดจะพิจารณา รวมทั้งจะปฏิบัติคือเตือนสติตนเองอยู่เสมอที่สำหรับคำกลอนนั้นมันก็ต้องมีข้อยกเว้นบางอย่างหรือให้อภัยกันบางอย่างในการที่ว่าคำกลอนมันก็ต้องไปตามระเบียบของกลอนถ้ามันมีอะไรที่ต้องทำความเข้าใจเอาเองให้สมบูรณ์มันก็ต้องทำ นี่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคำพูดเนี่ยมันต้องการพูดไว้เป็นกลางกลางส่วนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั้นมันก็มีได้หลายแง่หลายมุม คือผู้ที่ยังมีกิเลสยังต้องพยายามปฏิบัตินี่มันก็อย่างนึงไอ้คำสอนนั้นมันก็ต้องมีหรือว่าเหมือนกับว่ามีคำบางคำประกอบอยู่ด้วยเช่นว่าจงยกผลงานให้แก่ความว่างนี่สำหรับผู้ที่ยังกำลังปฏิบัติอยู่ก็สอนให้ปฏิบัติโดยการขอร้องหรือในการบังคับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเสร็จแล้วหรือไม่มีกิเลสมันก็เป็นการยกผลงานให้ความว่างอยู่ในตัวโดยไม่ต้องขอร้องหรือไม่ต้องบังคับอะไรกันมันเป็นอยู่แล้วในตัว ที่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ทำงานด้วยจิตว่างได้จริงมันก็เป็นการยกผลงานให้ความว่างอยู่แล้วในตัวเหมือนกันเพราะมันทำในจิตว่าง
ม่ใช่ตัวกูทำผลงานมันก็ไม่เป็นของกูอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติแต่ทีนี้หลังจากนั้นถ้าจิตมันไม่ว่างตลอดไปมันก็วกไปช่วยเอาผลงานนั่นขึ้นมาเป็นของกูอีกก็ได้ นั่นจึงต้องมีการต้องรวมระวังต่อไปอีกในการที่จะไม่ไปรับเอาผลงานนั้นที่ยกให้กับความว่างแล้วกลับคืนมาเป็นของตัวผู้อีก เนี่ยมันมีความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ต่างๆกันในคำพูดเหล่านั้นโดยเฉพาะที่เป็นคำกลอนที่เราจะได้พูดกันถึงคนที่ยังต้องปฏิบัติคือว่ายังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นยังต้องปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นก็ลังเผชิญกับปัญหาต่างๆอยู่เป็นประจำในการที่จะมีจิตว่างหรือทำงานด้วยจิตว่างเราทำงานด้วยจิตว่างก็เพื่อจะไม่เป็นทุกข์การงานจะไม่เป็นทุกข์การงานกลายเป็นของสนุกที่นี่มันจะต้องรักษาต่อไปที่จะไม่เอาย้อนออกเอาไว้ผลของงานมาเป็นของตัวให้มันคงสนุกต่อไปให้เป็นสุขต่อไปอีก วิธีที่ทำงานด้วยจิตว่างมันมีอยู่อย่างไรมันก็ต้องใช้กันกับที่จะไม่ไปยึดเอาผลงานมาเป็นของตัวให้มันสมกับที่ว่าทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในตัวกูของกูผลได้มาก็ต้องยกให้ธรรมชาติอันนั้นคือว่าให้เลยไม่ใช่เพียงแต่ฝากไว้นี่ทำไมมันจึงมีส่วนที่จะใช้สอยผลงานนั้นเลี้ยงชีวิตถ้าพูดอย่างตัวกูของกูมีตัวกูของกูมันก็มีปัญหาอย่างนั้นถ้าว่าโดยใจโดยจิตใจที่มันไม่มีตัวกูของกูจริงมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นรู้ว่าจะไม่มีผู้กินผู้ใช้ต่อไปด้วยเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและเป็นไปได้ตามธรรมชาตินั้นโดยที่ไม่เกิดตัวกูของกูในความรู้สึกจิตนั่นขึ้นมา แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือกลับกรอกได้
แล้วแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่ง มันเมื่อยังอยู่ใต้เหตุใต้ปัจจัยใต้อำนาจของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งมันก็ยังต้องระวังกันอยู่เรื่อย จึงก็เลยจะมีบทเรียนต่อไปเพื่อกำกับกันไว้เนี่ยรอบด้านหรือตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันล้มเหลวหรือให้เป็นผลร้ายขึ้นมาในภายหลังทีนี้สำหรับคำว่ายกผลงานให้ความว่างมันก็ยังเหลือแต่ที่จะต้องระวังอย่าไปย้อนกลับไปมีตัวกูของกูแย่งเอาผลงานนั้นจากธรรมชาติมาเป็นของกูนี่คำว่าผลงานนี่มันไม่ใช่ผลเฉพาะเดี๋ยวนั้นมันหมายถึงไอ้สิ่งต่างๆที่ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วยเช่นทรัพย์สมบัติหรืออะไรอะไรที่เขาถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของบุคคลนั้นนี่ภาษาธรรมะนี่บุตรภรรยาสามีนี่ก็ถือเป็นทรัพย์สมบัติ มันก็ไม่มีอะไรที่จะไม่เรียกว่าทรัพย์สมบัติในบรรดาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับบุคคลผู้นั้น คำว่ายกผลงานให้ความว่างมันก็กินความมาถึงการที่จะไม่ถือว่าทรัพย์สมบัติใดๆเป็นของเราหรือเรามีอยู่มีทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่นี่มันจึงจะเป็นการยกผลงานให้ความว่างโดยสมบูรณ์ที่มันแยกออกไปนิดเดียวตัวส่วนที่เป็นผลเกิดขึ้นที่จริงไอ้ชีวิตแท้ๆมันก็ไม่ใช่ตัวกูหรือไม่ใช่ของกูอยู่คือมันไม่ใช่ชีวิตของกูถ้าชีวิตมันไม่ใช่ของกูอื่นๆมันก็ต้องปล่อยสลายไปโดยอัตโนมัติโดยหลักที่ว่าเมื่อตัวกูไม่มีแล้วของกูมันจะมีมาแต่ไหนเมื่อตัวเราไม่มีแล้วบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอะไรของเรานั้นจะมีมาแต่ไหนนี่ถ้ามองเห็นเลยความจริงข้อนี้อยู่มันก็ง่ายในการที่จะยกผลงานทั้งหมดให้ความว่างหรือว่ามันเป็นการยกให้แล้วอยู่ในตัวแล้วโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปยกอะไรกันอีกเดี๋ยวนี้มันหมายถึงบุตุชนที่ขี้ลืมที่ขี้สะพร่าวที่ขี้มักปล่อยไปตามอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยมันคอยจะปรุงแต่งกลับมาใหม่เป็นตัวกูของกูย้อนหลังไปยึดครองนั่นนี่การกระทำก็ดีผลของการกระทำก็ดีนี่เรียกว่ามันลืมมันลืมไปเรียกว่ามีสติอันหลงลืมคือมันสูญเสียสตินะถ้าไม่มีสติ
ก็เรียกว่ามีสติอันหลงลืมเสียแล้ว เพราะฉะนั้นในการในความสำคัญของการปฏิบัติก็อยู่ที่ไม่ลืมสติไม่เผลอสติสำหรับผู้ที่ยังต้องปฏิบัติอยู่ก็คือไม่เผลอสติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเสร็จแล้วมันมีสติสมบูรณ์ตลอดเวลาปัญหาก็ไม่มีที่จะเผลอสติทีนี้สำหรับคำอธิบายข้อนี้น่าจะนึกถึงคำพูดของฝ่ายคริสเตียนที่มีคนสรุปคำสอนของพระเยซูทั้งหมดไหว้ให้ชาวบ้านปฏิบัติได้โดยง่ายง่ายเรียกว่าศาสนาไหนก็เหมือนกันแม้แต่ศาสนาพุทธของท่านก็มีชาวบ้านบางหมู่บางพวกที่ล่าหลังหรือบางพวกที่มีการศึกษาน้อยแต่มีสติปัญญาโดยธรรมชาติเฉียบแหลมทั้งการสอนเอกคนจึงต่างต่างกันหรือจะสรุปอะไรให้มันก็สรุปให้ต่างๆกันในพุทธศาสนานี้เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นสูตรที่สำคัญคือสูตรกล่าวด้วยเรื่องสติการกำหนดสติแล้วก็สูตรใหญ่มีคำอธิบายเขียนไว้ในอัตถกถาว่ารับเฉพาะชาวบ้านตำบลกุรุอยู่ในแคว้นกุรุเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นพิเศษชาวบ้านกลุ่มนั้นต้องสนใจธรรมะเป็นพิเศษอยู่เป็นพื้นฐานจึงได้จัดสูตรพิเศษที่ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามันมีอะไรที่จัดขึ้นให้เฉพาะเป็นการให้เหมาะแก่ฝาแก่ตัวถูกฟ้าถูกตัวนี่คำสอนของพระเยซูที่มีผู้สรุปให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งคือชาวบ้านโครินเทียนก็มาเอิญพอเอิญมาตรงกับไอ้เรื่องที่เรากำลังพูดคือยกอะไรๆให้ความว่างหรือถ้าเรียกโดยภาษาคนเป็นปุคคลาธิสถานของพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าหรือว่าพูดถึงความว่างโดยตรงโดยคำพูดนั้น แต่ความหมายมันก็เป็นอย่างนั้นคือคำพูดที่ว่ามีภรรยาก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความสุขก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีความทุกข์ซื้อของที่ตลาดก็อย่าได้เอาอะไรมาเนี่ยมันกลับเป็นคำพูดที่สละสลวยแล้วมีความหมายมาก
ต็มที่ถึงที่สุดที่จะใช้กับเรื่องที่เรากำลังพูดว่ายกคนงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น คนของการงานของชาวบ้านชาวโลกตามธรรมดามันก็คือทรัพย์สมบัติเนี่ยบุตรภรรยาสามีลูกหลานการงานความสุขความทุกข์ทรัพย์สมบัติทางวิญญาณคือความสุขคือความทุกข์ทรัพย์สมบัติทางวัตถุก็คือที่ดินเงินทองเกือบสวนไร่นาบุตรภรรยาสามีทรัพย์ทางฝ่ายวัตถุมันไปสรุปเป็นทรัพย์ทางฝ่ายวิญญาณก็คือความสุขความทุกข์แล้วแต่ว่าตนได้ประกอบการงานอย่างไรขึ้นมาก็เลยปฏิเสธหมดทั้งทรัพย์อย่างวัตถุและทรัพย์อย่างจิตใจความรู้สึกของจิตใจว่ามีก็เท่ากับไม่มีนั่นก็คือว่างคือไม่มีนี่เราพูดเป็นสำนวนว่ายกให้ความว่างแต่ถ้าจำนวนศาสนาที่ถือพระเจ้ามีพระเจ้าเช่นศาสนาคริสเตียนนี่เขาก็มุ่งหมายว่ามันเป็นของพระเจ้าอยู่โดยธรรมชาติอยู่โดยกำเนิดอยู่โดยธรรมชาติตลอดเวลาเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราอย่าไปกล้าคิดว่าทรัพย์สมบัติของเราบุตรภรรยาของเราอะไรของเราความสุขความทุกข์ของเรามันเป็นของพระเจ้ามันอยู่ในอำนาจของพระเจ้าเป็นวิสัยของพระเจ้าตามประสงค์ของพระเจ้านี่ก็แปลว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานี่เป็นพูดอย่างภาษาคนชนิดปุคลาทิสถานเป็นของพระเจ้าไปพูดอย่างภาษาธรรมเป็นธรรมาทิสถานก็ว่ามันเป็นของธรรมชาติไม่มีส่วนที่จะเป็นของเราเพราะว่าแม้แต่ที่เรียกว่าตัวเรามันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นของพระเจ้าเนี่ยมันต้องสลัดออกไปให้เครื่องเกลาให้สิ้นเชิงถึงขนาดนี้สลัดออกไปให้สิ้นเชิงถึงขนาดนี้จึงจะเรียกว่ายกอะไรอะไรให้ความว่างไปจนหมดสิ้นที่โดยหลักในทางจิตใจที่มันเกี่ยวข้องกันนั่นคือต้องการที่จะป้องกันล่วงหน้าป้องกันในปัจจุบันให้สมบูรณ์หรือจะย้อนไปถึงอดีตด้วยก็ได้หรือให้มันปราศจากตัวกูและของกูอยู่ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตที่ว่าป้องกันได้ทั้งสามเวลาเนี่ยทั้งสามระยะเวลาก็โดยทำให้มันเกี่ยวเนื่องกันถ้ามีความรู้ไว้ผลงานที่จะเกิดขึ้นนี่มันเป็นของเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้มันรู้อยู่อย่างนี้ให้การทำงานนั่นมันก็ทำไปโดยที่ไม่เพื่อเราไม่เห็นแก่เรานี่มันก็ช่วยให้การทำงานด้วยจิตว่างง่ายขึ้นเหมือนกันถ้ารู้ว่างานนี้
มันจะเอาผลเป็นของเราไม่ได้นั่นก็คืออุบายเรียกว่าอุบายที่จะทำจิตให้มันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวไม่ได้ทำงานเพื่อตัวทำงานเพื่องานทำงานเพื่อธรรมะมันก็เลยง่ายขึ้นช่วยกันประคับประคองทั้งข้างหน้าข้างหลังและเป็นตรงกลางที่ทำอยู่นี่เรียกว่ามีสติสมบูรณ์มากลองคำนวณดูถ้าสติมันติดต่อกันทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตนี่มันก็เป็นเรื่องสกัดกั้นที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมา ในภาษาธรรมะชั้นลึกชั้นสูงเราเรียกสตินี่ว่าเป็นเครื่องกั้นแห่งกระแส กระแสนี่คือกระแสของจิตที่ไหลเรื่อยเปื่อยเหมือนน้ำไหลถ้าไม่กั้นมันก็ไปในทางเป็นตัวตนทางนั้นเลยจึงต้องกั้นไม่มันเกิดกระแสชนิดนั้นที่เรามีสติระลึกถูกต้องอยู่อย่างนี้ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและทั้งเพื่ออนาคตก็เป็นการตั้นที่ดีที่จะไม่เกิดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูตลอดเวลานั่นแหละคือความสบายที่สุดหรือ เป็นสุขที่สุดมันปลอดภัยทุกอย่างทุกประการที่มาย้อนมามองดูตัวเราเนี่ยมันลอกแลกลอกแลกยังไงมันเหลวไหลยังไงมันโลเลยังไงอย่างที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีสติสมบูรณ์ได้เสมอต้นเสมอปลายมีสติแวบ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 ไม่ติดต่อกันคือปล่อยไปตามอารมณ์เพราะว่ามันหัวเราะเรื่อยเพราะมันอวดดีเรื่อยเพราะมันประมาทเรื่อยทะนงตัวเรื่อยความคิดที่มันจะยกหูชูหางมันมีเรื่อยมันก็เลยสับสนมีสติไม่ติดต่อกันมีสติแล้วก็ไม่มีสติมีสตินิดหนึ่งแล้วไม่มีสติใช่อะไรไม่ได้นี่ปัญหามันอยู่ที่นี่ปัญหาประจำวันของผู้ปฏิบัติของมันอยู่ที่นี่ที่ผู้ปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติที่นั่งอยู่ในป่าอย่างเดียวไอ้คนที่อยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่กับการกับงานกับหน้าที่ภาระรับผิดชอบอะไรตามมันก็เรียกว่าผู้ปฏิบัตินั่นแหละคือปฏิบัติธรรมพอไม่ปฏิบัติธรรมหรือปราศจากธรรมมันก็พอชิบหายหมดคือมันเป็นในนรกเป็นอบายอะไรขึ้นมาทันทีมีความทุกข์ร้อนเป็นไฟในใจขึ้นมาทันทีแล้วการงานมันก็จะล่มเหลวมันก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปอีก สิ่งเหล่านี้มันต้องการอุบายวิธีที่ดีผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็พอฟังเสียหรือรู้เสียว่าภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คำว่าอุบายการกระทำอย่างนี้เขาใช้คำว่าอุบาย แต่ในภาษาไทยเราอุบายมองไปในแง่ที่ไม่ค่อยซื่อเล่นไม่ซื่อเป็นลูกไม้เป็นของไม่บริสุทธิ์เป
จะใช้หลอกลวงกันมากกว่าแต่ในภาษาบาลีเขาใช้คำนี้ในการปฏิบัติเพื่อจะหลอกลวงฆ่าเสียซึ่งกิเลสใช้มาแต่เดิมกิเลสเป็นผีเหมือนที่เราได้พูดมาแล้วว่ากิเลสคือผีอวิชชานั่นคือผีลูกน้องของมันก็คือบริวารของผีต้องมีอุบายหลอกฆ่าผีเหล่านี้ให้ได้เหมาะแล้วที่จะใช้คำว่าอุบายเพราะมันเป็นผีการทำงานด้วยจิตว่างหรือการยกผลงานให้ความว่างนี่ก็เป็นอุบายซึ่งผมอยากจะเรียกว่ายอดของอุบายคืออุบายชั้นดีเลิศไม่มีอุบายไหนๆอันไหนที่จะดีเลิศเหมือนอุบายอันนี้สำหรับมนุษย์ที่ใช้เล่นงานกิเลสต่อสู้กับกิเลสหรือหลอกฆ่ากิเลสเสียให้มันตายไปโดยวิธีง่ายๆว่าถ้าเป็นอยู่ด้วยจิตว่างอยู่เสมอไปนะไม่ต้องสงสัยกิเลสไม่อาจจะเกิดอย่างหนึ่งเ ชื่อของกิเลสคือความเคยชินของกิเลสไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงนี่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสไม่ได้กินอาหารมันก็ร่อยรอไปในความเคยชินนั้นมันร่อยรอไปร่อยรอเมื่อกิเลสท่านละเอียดมันที่เป็นเชื่อมันร่อยรอไปร่อยรอไปแล้วอะไรมันก็หมดคือตายไม่เราไม่มีโอกาสที่กิเลสจะได้กินอาหารพูดเป็นคำพูดสมมติเป็นอุปมาอย่างที่เรียกว่าภาพพจน์มันเป็นตัวตนสัตว์บุคคลอะไรขึ้นมาทำแก่กิเลสเหมือนจะทำแก่สัตว์ร้ายไม่ให้มันได้กินอาหารจนมันตายเองหลักการอันนี้ก็พูดแล้วพูดอีกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านทรงกำชับทรงประทับไว้อย่างเหมือนกับว่าประทับตราไม่ให้มันเลือนไปได้มีอุบายที่จะทำงานด้วยจิตว่างอุบายที่ยกผลงานให้ความว่างแล้วต่อไปจะมีอุบายที่จะกินอาหารจากพลังพัสดุของความว่างสำหรับวันนี้เราก็จะพูดกันแต่ข้อที่ว่ายกผลงานให้ความว่างโดยแยกความหมายออกมาเป็นพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งที่แท้มันก็เป็นส่วนประกอบของการทำงานด้วยจิตว่างถ้าทำงานด้วยจิตว่างได้มันก็เป็นการยกผลงานให้ความว่างอยู่ในตัวจะได้พูดให้มันชัดจึงเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำให้น้ำหนักของไอ้หัวข้อแรกหรือขยายให้มันเห็นชัดออกไปว่าการทำงานโดยจิตว่างนั้นรวมความถึงการที่ไม่ยอมรับผลงานมาเป็นของเราด้วย เพราะว่าผลงานมันเหลืออยู่เป็นทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงหรืออะไรที่เป็นที่ต้องใจเป็นที่หลงไหลมันต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำไมยกผลงานให้ความว่างให้จิตมันก็จะพอกคูณหรือเพิ่มคูณที่มีอะไรเป็นของตัวกูมากขึ้นเป็นของตัวกูมากขึ้น ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุด
จนกระทั่งอยากจะเป็นเจ้าโลกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ก็มีคนอยากจะเป็นเจ้าโลกหรือว่าไม่ถึงขนาดที่อยากเป็นเจ้าโลกมันก็ต้องการที่จะทำความปลอดภัยให้แก่ตัวจากทุกมุมโลกนี่เรียกว่าดีที่สุดแล้วนะมันระแวงมันกลัวภัยจากทุกมุมโลกมันก็ต้องการจะกำจัดภัยในทุกมุมโลกมันจึงทำอาการเหมือนกับว่าจะยึดครองโลกนี่ไว้ในอำนาจมันจึงจะปลอดภัยแก่เราทุกมุมโลกเพราะฉะนั้นในการที่อยากจะเป็นเจ้าโลกครองโลกทั้งโลกนี่มันเป็นอันเดียวกันอยากจะเป็นเจ้าโลกเป็นของเรานี่ก็อย่างหนึ่งอยากให้โลกมันทั้งหมดนั่นอยู่ในความควบคุมของเราให้ปลอดภัยแก่เรานี่มันก็อย่างหนึ่งแต่ที่แท้แล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน มีการกระทำที่จะเป็นเจ้าโลกมันใหญ่โตถึงขนาดนั้นมันก็มาจากไอ้เรื่องนิดนิดเล็กๆนิดนิดมันก็ไม่ขีดก้านเดียวขีดเป็นไปขึ้นมาก็เล็กนิดเดียวแต่เราให้มันได้เชื่อที่มันจะขยายออกไปแล้วก็ม่ายโลกทั้งโลกก็ได้ต้นอย่าทำเล่นในตัวกูของกูที่มันลุกเป็นไฟขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันจะใหญ่เต็มโลกได้เหมือนกันนี่เราตัดบทตัดหนทางทุกอย่างไม่ให้เชื้อเพลิงหรือไม่ขีดให้เป็นไฟขึ้นมา ให้มันหยุดจะได้โดยอุบายวิธีอันฉลาดนี้โดยการที่มีการปักใจลงไปว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ยึดครองอะไรว่าเป็นของเราหยุดหลักนี้ไว้ล่วงหน้าก็พอมายึดหลักนี้ไว้ล่วงหน้าการทำงานก็ทำได้ฉิบว่างเองมันประกอบกันอยู่อย่างนี้เราไม่ได้หวังทำอะไรเพื่อตัวเรานี่มันก็เป็นการทำงานด้วยจิตว่างเอง เดี๋ยวนี้มันเกิดตัวกูของกูไปจนหมดมันก็เลยเกิดผลเสียหายได้เลยคืองานนั้นร้อนบนไฟแล้วก็พร้อมที่จะทุจริตเสมอให้งานการกุศลก็เป็นงานสกปรกไปหมดอย่างที่ว่ามีองค์การกุศลจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเป็นอะไรก็เพื่อผู้อื่นทั้งนั้นแต่แล้วมันก็ปฏิบัติไม่ได้สมบูรณ์มันก็มีการโกงกันในเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการกุศลซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกมีการโกงการกุศลคิดดูมันมากน้อยเท่าไหร่ นี่อย่าว่าจะยกคนงานให้ความว่างมันไปขโมยของความว่างไปแย่งชิงไปปล้นของทรัพย์สมบัติของความว่างของสาธารณะของการกุศลสาธารณะมาเป็นของตัวเรียกว่ามันมีจิตใจอันธพาลหรือใจดำอมหิตอย่างยิ่งแล้วก็มีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีมากขึ้นมากขึ้นตามความเจริญของโลกที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวนี่จึงพูด
ว่าให้สังเกตให้ดีให้ระวังจิตใจให้ดีพิจารณาดูให้ดีมนุษย์เนี่ยอย่าไปคว้าเอาโลกประจันมาเป็นของกูเขาอีกมันจะไปได้มากไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เป็นเรื่องเพิ่มความโง่ความหลงเพิ่มต้นเหตุของความทุกข์เพิ่มอะไรไปทำนองนั้น ต้องพร้อมอยู่เสมอที่จะสลัดออกไปสลัดออกไปจากความเป็นของกูให้มันยิ่งขึ้นทุกทีเมื่อก่อนบวชคุณมีอะไรเป็นของกูมากเท่าไรเดี๋ยวนี้การบวชด้วยเจตนารมณ์ของการบวชมันก็ต้องการให้ฝึกการสลัดไอ้ที่เคยเป็นของกูนั่นออกไปตามความหมายของการบวชต้องสลัดแม้แต่บิดามารดาเนี่ยฟังดูแค่ก็โหดร้ายทารุณที่สุด เจตนารมณ์เป็นอย่างนั้นสลัดแม้กระทั่งบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีญาติเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรที่เป็นของตนนี่ก็มาฝึกความไม่มีอะไรเป็นของตน ถ้าฝึกได้จริงในระยะที่บวชนี่คงจะมีผลมากพอที่ว่ากลับออกไปนี่มันก็จะมีอะไรเป็นของตนน้อยน้อยลงมากคือจะก้าวหน้าไปทางที่จะไม่มีอะไรเป็นของตนต้องระวังให้ดีในระหว่างที่บวชให้มันมีบทเรียนอันนี้ที่กำลังทำอยู่จริงๆอย่าประมาทอย่างเดียวอย่าประมาทอย่าเพ้อเจ้ออย่าประมาทอย่าอวดดีอย่างให้ตลอดเวลานี่มันพิจารณาเห็นอยู่ว่าแม้มันรู้มันไม่ได้ทำเพื่อตนหรือเพื่อของตนบิดามารดาบุตรภริยาสามีอะไรก็ได้หมดไปจากความรู้สึกในขณะนี้ให้คงเป็นของธรรมชาติของพระธรรมหรือของพระเจ้าอะไรไปตามเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าบวชคือไปหมดเว้นหมดจากอะไรที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นการบวชมันก็เป็นการหัดทำบทเรียนนี้ทำงานในจิตว่างยกคนงานให้ความว่างมันก็ไปแยกแยะดูไปเจรไนดูเป็นอย่างด้วยความไม่ประมาทแต่ละอย่างละอย่างเราได้ระมัดระวังได้มีสติเต็มที่หรือเปล่าแล้วก็ระวังให้มากถึงสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเกียรติตลอดถึงสิ่งที่เขาเรียกกันว่าบุญคือสิ่งที่ทำให้ผมถูกด่ามากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าบุญเกียรติก็ตามบุญก็ตามเนี่ยมันจะมาครอบงำจิตใจของผู้ต้องการเพื่อตัวกูของกูผมก็เห็นอยู่ว่าเราทุกคนนี่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อเงินแน่ๆก็ไม่มีใครให้เงินไม่มีใครให้รางวัลอะไรแต่มันก็เหลืออยู่เพื่อความรู้สึกว่าเป็นเกียรติหรือบางทีรู้สึกว่าเป็นความดีของกู
รู้สึกว่าเป็นบุญของกูที่ได้ทำอย่างนี้ได้ให้ทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดสำหรับคนทั่วไปไม่ได้ผิดสำหรับหลักทั่วไปแต่มันผิดต้องหลักที่จะเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นหรือวิมุตติเป็นจุดหมายปลายทางของพรหมจรรย์พอผมพูดว่าระวังไอ้สิ่งที่เรียกว่าบุญเขาก็มองกันในแง่ที่หาว่าผมนี่เป็นบ้าอย่าสอนให้คนทำบุญส่วนผมมันรู้สึกว่าเขาทำกันจนเพ้อจนกลายเป็นเมาบุญไปแล้วมันดูกันเสียใหม่แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญก็อย่าได้ยึดถือว่าเป็นของกูโอปัจจิกังบุญยังพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าบุญนี่ก็เป็นอุปธิบุญเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวกูของกูแล้วบุญก็เป็นของหนักที่จะกดคนลงไปสู่เบื้องต่ำเหมือนกันเรียกอุปธิหนึ่งทั้งคนลำบากเดือดร้อนเพราะบุญเพราะไม่เพราะความดีหรือเพราะบุญนี่ก็มีอยู่มากเราต้องไปเกี่ยวข้องกับความดีหรือบุญนี่ในลักษณะที่ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นคนโง่ที่สุดหรือต้องไปเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เพราะบุญหรือเพราะความดีถ้าอยากดีอยากเด่นไม่ได้ดีไม่ได้เด่นมันก็เป็นบ้าขึ้นมาเป็นอันธพาลขึ้นมาเหมือนที่มันทะเลาะวิวาทกันในหมู่นักกีฬาหรือว่าในหมู่ผู้ที่จะสร้างความดีมันไม่ได้ดีตามที่มันต้องการขึ้นมาไม่ได้เด่นตามที่ต้องการขึ้นมามันก็ทะเลาะวิวาทกันทำอันตรายกันในขณะที่เรียกว่าสร้างความดีทำความดีเรื่องบุญที่เกี่ยวกับการทรมานจิตใจคนมันเป็นโรคเส้นประสาทอะไรก็มากมายเพราะเขาถือเอาบุญผิดทาง จนดูไอ้คนทำบุญหน้าเซียวเหี่ยวแห้งอยู่ตลอดเวลากลายเป็นหิวกระหายเป็นเศษอยู่ตลอดเวลาก็มีเหมือนกันเพราะมันทำเพ้อไปโดยที่ไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรมันหลงไปในธรรมนองที่ว่าบุญนี่คือไอ้ของวิเศษสารพัดนึกจะให้กูได้อะไรตามที่กูต้องการทุกอย่างในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือทุกๆอย่างที่ต้องการถึงขนาดเมาบุญก็มีเหมือนเมาเหล้ามันก็ขายบ้านขายเรือนเลือกสวนขายนาขายอาจจะขายลูกขายหลานก็ทำถ้าทำได้ก็จะต้องทำเพื่อทำบุญนี่มันเป็นเรื่องที่ผิดความมุ่งหมายน่าจะยึดถือว่าความดีของกูบุญของกูไปตลอดกาลไม่มีเวลาสลัดออกมันก็กลายเป็นไม่ดีและไม่บุญไปเลยการทำอย่างนั้นทั้งที่เรียกว่าดีและบุญตามความหมายของคนนั่นน่ะมันกลายเป็นบาปกลายเป็นไฟความร้อนเผาคนนั้นขึ้นมาไอ้จิตว่างนี่มันไม่ใช่จิตบาปหรือใจบาปแต่มันก็ไม่ใช่จิตที่ไปหลงบุญจะเรียกว่าปาปะปุญญะวหีนัสสะนิจจาโตปรินิพพุตโตสลัดบุญและบาปจะได้ก็เป็นคนดับเย็นสนิทไม่มีขี้เท่าร้อนปาปะปุญญะปะหีนัสสะละบุญบาปเป็นได้
ปรินิพพุโตดับเย็นนิจจาโตไม่มีขี้เท่าร้อนมองดูชีวิตที่มันเต็มไปด้วยขี้เท่าร้อนหมายถึงไอ้ไฟที่ร้อนจัดที่สุดคือไฟที่ไม่แสดงเปลวนิจที่เรียกว่าชาโตแต่เป็นนิจชาโตก็ไม่มีไอ้ไฟฐานที่หมกอยู่ใต้ขี้เท่าม ันจึงจะดับเย็นมันระบุว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปถ้าไปคล้องเกี่ยวผูกพันหนึ่งรัดอยู่กับบุญก็ตามกับบาปก็ตามมันก็ร้อนเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมันไม่ใช่ร้อนเพราะบุญไม่ใช่ร้อนเพราะบาปแต่มันร้อนเพราะความยึดมั่นถือมั่นในบุญและบาปพอสลัดออกไปได้มันก็ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเป็นผู้ว่างจากทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปวิญญาณนี้ไม่มีทั้งบุญและทั้งบาปไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยนี่ว่ายกให้แก่ความว่างทุกอย่างสิ้นไปหมดทั้งบุญและทั้งบาป ที่นี่ก็พิจารณาดูได้ตัวอย่างที่ประจักษ์อยู่แก่ใจได้ทุกเวลาทุกโอกาส ขณะใดเวลาใดนาทีใดก็ตามไปที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นดีหรือชั่วนั่นเป็นเวลาที่สบายที่สุดไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นๆเป็นเรื่องที่จริงที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส นี่เราก็ไปสังเกตดูเวลาไหนจิตใจของเราใจคอของเราไม่รู้สึกว่ามีทั้งบุญและมีทั้งบาปเพราะนั้นเราสบายที่สุดพอเรารู้สึกว่าเรามีบาปเราก็เศร้าแล้วก็สับกระส่ายเพราะกลัวบาปพอรู้สึกว่ามีบุญเราก็ตื่นเต้นเป็นเอ็กซไซต์ที่วิญญาณนั่งไม่ลงแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความเป็นห่วงว่าไอ้บุญนี่มันจะหมดไปหรือว่ามันจะไม่มีมากขึ้นไปอีกเพราะมันตักละบุญมันก็ล้วนแต่ทำความกระวนกระวาย บาปก็ทำความกระวนกระวายอย่างบุญก็ทำความกระวนกระวายอย่างท่านเวลาใดที่จิตใจของเราว่างไม่รู้สึกว่าเป็นมีบุญหรือมีบาปมันก็สบายที่สุดเวลานั้นแล้วนั่นน่ะจึงจะเรียกได้ผู้มีบุญตามแบบของพระอริยเจ้าบุญตามแบบของภาษาธรรมหรือของพระอริยเจ้าต้องเป็นอย่างนี้คือต้องกำลังอยู่เนื้อบาปเป็นเนื้อบุญของคนธรรมดาสามัญคือสวัสดีตามแบบของพระอริยเจ้ามันก็ต้องดีอย่างนี้คือดีชนิดที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วของคนธรรมดาสามัญนั่นผลงานของคนธรรมดาสามัญชนิดไหนก็ตามต้องถูกปัดทิ้งออกไป ไอ้ผลงานนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกเมื่อทำงานผิดพลาดผลงานก็คือความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผลงานนี่ก็ต้องยกให้ความว่าเมื่อทำงานถูกตามวิธีการก็งานได้ผลดีมีกำไรไอ้ผลงานนี้ก็ต้องสลัดออกไปให้ความว่างโดยกันทั้งคู่เรียกมีจิตใจอยู่เหนือทั้งสองเหนือทั้งคู่มันจึงจะได้ผลงานทางวิญญาณคือการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนามีผลเป็นวิมุตติหลุดพ้นออกไปได้ ตามความมุ่งหมายของการที่เรามาบวชนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์บวช3วันก็จะประพฤติพรหมจรรย์3เดือนก็จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีคำอื่นเรียกแล้วผลงานของมันก็คือเข้าถึงความว่า
นี่เรียกว่าเป็นผู้ยกงานยกผลงานทุกชนิดตั้งแต่อย่างเร็วที่สุดถึงอย่างสูงสุดที่ให้แก่ความว่ามันเลยจึงมีผลเกิดผลเป็นในภาวะที่พึงปรารถนาเป็นภาวะที่พึงปรารถนาถ้าจะมีการปรารถนาไม่มีอะไรที่น่าปรารถนายิ่งไปกว่านี้คือปรารถนาความหมดความปรารถนาปรารถนาความหมดอยากหมดความต้องการหมดความมีอะไรเป็นตัวกูของกูนั่นคือสิ่งที่น่าปรารถนาในส่วนสิ่งที่ชาวโลกชาวบ้านก็ปรารถนากันอยู่นั่นเป็นเรื่องร้อนทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ไอ้ว่างที่สุดคือนิพพานนั่นแหละถ้าเรียกโดยสมมติก็เป็นสุขอย่างยิ่ง ยกผลงานให้ความว่างก็คือยกให้แก่นิพพานเพื่อนิพพานคือความดับสนิทแห่งความทุกข์ความร้อนไม่มีที่เท่ารึงชาตะหรือที่เท่ารึงฐานไฟแดงๆที่ซ่อนอยู่ใต้ที่เท่าดูเหมือนก็ไม่มีพิษมีฤทธิ์มีเดชอะไรไม่น่ากลัวนะแต่พอไปเหยียบเข้ามันร้อนที่สุดเลยเนี่ยทำให้สิ่งร้อนเหล่านี้หมดไปก็หมดเรื่องไม่มีเรื่องที่ต้องทำอีกต่อไป สำเร็จได้ด้วยการสลัดอะไรออกไปไม่เหลืออยู่เป็นตัวกูหรือของกูตัวกูก็ไม่ทำงานก็ตัวกู ของกูก็ไม่ได้มีเหลืออยู่สำหรับตัวกู โดยยกให้ความว่างหมดนี่คือคำอธิบายโดยย่อโดยสรุปหรือพอเป็นแนวสำหรับการที่จะยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น ซึ่งมันมีความกำกวมเข้าใจผิดได้โดยคนที่มักจะเข้าใจอะไรผิดเพราะความสะเพร่าของตัวจึงพูดให้พอเป็นหนทางที่จะไม่เข้าใจดี เวลาของเราก็หมด